สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาว่าแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาและติมอร์เลสเตหรือติมอร์ตะวันออกเตรียมลงนามในเอกสารทวิภาคีฉบับสำคัญ2ฉบับในโอกาสการเยือนกรุงพนมเปญของประธานาธิบดีโฮเซ่รามอสฮอต้าผู้นำติมอร์เลสเตระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านบริการทางอากาศและบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าข้าวระหว่าง2ประเทศโดยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการเยือนของฮอต้าครั้งนี้จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศนอกจากนี้ฮอต้าเยือนอินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานับเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2เมื่อเดือนเมษายนปีนี้หลังดำรงตำแหน่งผู้นำติมอร์เลสเตสมัยแรกระหว่างปี2550ถึง2555โดยฮอต้ามุ่งมั่นนำติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังยื่นใบสมัครเมื่อปี2554และคาดหวังการได้รับอนุญาตเมื่ออินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียนประจำปีหน้าต่อจากกัมพูชา